สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาแพ็คของนะคะคือต้นไม้นะคะส่งลูกค้านะคะการแพ็คของบ้านไร่องพยอมก็จะใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถุงมือจะเปอะขอโทษค่ะมือเราก็จะเปอะแล้วเวลาเราทำจับลังจับกระดาษก็จะทำให้ไม่สะดวกเปิดดูไม่น่าดูนะคะเดี๋ยวบ้านไร่องพยอมจะมาแพ็คนะคะอันนี้ก็คือต้นหนุมานประสานกายนะคะก็จะบอกเพื่อนๆนะคะกับและพร้อมทั้งลูกค้าที่จะรับของจากบ้านไร่องพยอมด้วยนะคะว่าหนุมานประสานกายนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ที่เห็นขาวๆนี่ก็คือเป็นน้ำบาดาลที่บ้านไร่องพยอมได้ใช้สปริงเกอร์รดนะคะแต่ใบของหนุมานประสานกายใบจะเป็นแบบนี้นะคะคือใบลีปลายแหลมนะคะแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งนะคะคือต้นหนวดปลาหมึกนะคะอันนี้บ้านไร่องพยอมไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้และไม่คุ้นเคยกับสรรพคุณของเขาก็เลยจะไม่ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายนะคะแต่ก็มีลูกค้าบางคนนะคะบอกกับบ้านไร่องพยอมว่าน่าจะเอามาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆด้วยนะคะก็ขอโทษด้วยกันนะคะแล้วบ้านไร่องพยอมจะพยายามไปหามาเอาไว้ให้ดูกันนะคะเวลาลูกค้าท่านสอบถามนะคะส่วนกล่องของบ้านไร่องพยอมไม่ได้สั่งมาโดยตรงจากบริษัทนะคะก็คือใช้กล่องอันนี้คือต้นของเขาสูงเกือบ1เมตรนะคะก็เลยต้องใช้ไปหารังจากร้านมอเตอร์ไซค์นะคะก็คือเป็นกล่องที่ทางบริษัทส่งอะไหล่รถมาให้นะคะเพราะว่ารังของเขาจะแข็งแล้วก็หนาดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่งกล่องนึงหลายต้นนะคะส่วนอย่างถ้าส่งธรรมดาก็จะใช้กล่องแบบนี้นะคะกล่องที่ซื้อมาจากไปรษณีย์ไทยนะคะอันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะดันดินออกนะคะดันดินออกจากกระถางให้เหลือน้อยที่สุดนะคะนี่ค่ะก็จะดันออกแบบนี้นะคะเพื่อการที่เบานะคะเพราะว่าบ้านไร่องพยอมนี้ส่งโดยไม่คิดค่าขนส่งนะคะก็เลยต้องทำให้เบาที่สุดนะคะนี่ค่ะแต่ดินอันนี้ก็เป็นดินปนแกรบหรือว่าขี้เถ้าหรือว่าแกรบดำนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาออกแบ่งออกนะคะส่วนไม้ที่เขาปักมานี้เราก็จะออกเช่นกันนะคะบางต้นอย่างอันนี้บ้านไร่องพยอมไม่ได้ทำเองนะคะก็คือยังสั่งจากทางชาวบ้านนะคะที่เขาทำต้นไม้แบบนี้นะคะแล้วหาที่จำหน่ายไม่ได้เขาก็เลยมาถามบ้านไร่องพยอมก็จะรับไว้นะคะแล้วก็จะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะเราก็จะออกมาก็จะเห็นรากเล็กน้อยนะคะครั้งนี้นะคะบ้านไร่องพยอมจะใช้เป็นขวดพลาสติกนะคะใส่รองด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ประมาณ3คืนนะคะในระหว่าง3คืนนั้นต้องถ่ายน้ำทุกวันนะคะก็จะเอาใส่ไปในแบบนี้นะคะเพื่อให้เขา
ไม่เหี่ยวนะคะทุกครั้งบรรลัยวงพยอมจะห่อกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อส่งลูกค้าแต่ครั้งนี้บรรลัยวงพยอมก็จะทดลองการใช้ขวดพลาสติกส่งให้ลูกค้านะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะแน่นหรือว่าจะดีกว่ากันคุณภาพจะดีกันกว่ากันหรือว่าต่างกันตรงไหนนะคะก็ต้องมารอลุ้นจากลูกค้านะคะที่จะส่งข้อความมาบอกว่าต้นไม้ที่ส่งไปให้นั้นคุณภาพดีแค่ไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะส่งเป็นแบบนี้นะคะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นไม้หัวนะคะอันนี้คือต้นของว่านกุมารทองนะคะบรรลัยวงพยอมก็จะห่อด้วยกระดาษนะคะกระดาษทิชชู่ต้องหนาและก็เหนียวและนุ่มนะคะถ้าอย่างแข็งก็ใช้ไม่ได้นะคะเราก็จะเอามาห่อและใช้ยางรัดนะคะเมื่อก่อนนี้บรรลัยวงพยอมจะใช้กระดาษกาวนะคะรัดบางลูกค้าบางท่านแกะไม่เป็นกรีดไปโดนรากของเขานะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยหันมาใช้ยางแทนนะคะเพื่อง่ายแก่การเกาะแกะของลูกค้านะคะส่วนต้นหนุมานประสานกายก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นการทดลองใหม่นะคะเพราะว่าครั้งก่อนนี้จะใช้ห่อกระดาษทิชชู่ตอนนี้ก็อยากจะทำให้ดูดีขึ้นนะคะก็เลยจะใช้เป็นขวดพลาสติกแทนนะคะเพราะว่าถ้าใส่กระถางลูกค้าบางท่านจะบอกว่าทำไมไม่ใส่กระถางมาให้กระถางนั้นจะมีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้พื้นที่มากนะคะก็เลยมาใช้แบบนี้แทนเพราะถึงอย่างไรเขาก็เอาไปปลูกลงดินอยู่แล้วนะคะหรือว่าย้ายกระถางใหม่อยู่แล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นอัญชันดอกสีขาวนะคะนี่ค่ะเถาก็จะยาแบบนี้นะคะหรือถ้าเราจะตัดออกก็ได้นะคะแต่บรรลัยวงพยอมไม่ได้ตัดนะคะจะให้ไปยาวๆแบบนี้เลยถ้าเขาจะไปตัดก็ให้ลูกค้าเขาไปตัดเอาเองนะคะนี่ค่ะเราก็จะห่อแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือดินที่ในกระถางเปียกชุ่มนะคะก็เลยแฉะไปหน่อยกระดาษทิชชู่ก็ดูไม่สวยเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นอัญชันดอกสีม่วงซ้อนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอัญชันดอกสีขาวนะคะซ้อนเหมือนกันนะคะส่วนต้นนี้ก็คือไม้แย่ๆนะคะของบ้านไร่วงพยอมนะคะนี่ค่ะดูรากเขาสิคะเห็นไหมคะรากเขาจะต้องงดงามแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือการห่อใบนะคะห่อใบห่อลำต้นนะคะเมื่อก่อนนี้บ้านเราพยอมจะใช้จะใช้แบบนี้ห่อนะคะแต่แบบนี้ก็คือเป็นพลาสติกที่กันกระแทกนะคะแต่ผลลัพธ์ก็คือต้นไม้เราใบจะเหลืองเพราะว่าการอบไปกว่าจะถึงลูกค้าคือ2วัน1คืนนะคะก็ทำให้เหลืองบ้านไร่วงพยอมก็เลยต้องหันกลับมาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แทนนะคะก็ได้คุณภาพเหมือนเดิมนะคะต้นไม้บางชนิดไม่สามารถที่จะห่อเป็นพลาสติกได้นะคะต้องห่อกระดาษเพราะว่าจะได้เก็บความชื้นของต้นไม้นั้นไว้ได้นะคะและเราก็จะมาใส่ถุงพลาสติกเพื่อกันความชื้นที่จะไหลออกมาซึมทำให้รังเราชื้นทำให้กล่องเราชื้นทำให้คุณภาพของรัง
จะเสียหายยับเยินอย่างที่หลายๆคนได้เจอนะคะตอนนี้ก็ถึงการแพ็คกล่องแล้วนะคะชัดไม่เอ่ยนี่ค่ะแล้วก็จะแพ็คกล่องแบบนี้นะคะแพ็คคือกันรั่วกันชำรุดกันหลุดนะคะจริงๆต้องพับไปทางนู้นนะคะพอดีเกิดพับก่อนนะคะนี่คือการแพ็คของอย่างง่ายๆนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนี่เราก็เอาของใส่ได้เลยนะคะเราต้องใช้เทปกาวแบบนี้นะคะกดลงไปกับต้นไม้ของเรานะคะที่เราได้แพ็คใส่ถุงห่อกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะก็จะล็อกลงไปแบบนี้เลยนะคะกันของคลอนเวลาเขาคนที่ขนส่งรับส่งนะคะเราไม่แน่ใจได้เลยนะคะว่าเขาจะไม่โยนของเรานะคะเราก็จะต้องล็อกของเราให้แน่นที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถทำได้นะคะเพื่อป้องกันของเราเสียหายเมื่อถึงลูกค้านะคะเราจะยึดให้หมดเลยนะคะยิ่งแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะคะเพื่อความไว้วางใจของลูกค้าในขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไปซื้อของแล้วเราได้ของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เราก็ไม่อยากจะซื้อของจากร้านนั้นๆอีกนะคะแต่ถ้าเราบริการดีทำดีเขาก็จะสั่งเราต่ออีกนะคะเราก็จะได้ลูกค้าประจำนะคะนี่ค่ะจะไม่มีการขยับเลยนะคะเป็นการที่แน่นมากๆนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้บอกมาก็เพื่อว่าเราจะได้มีลูกค้าต่อๆไปอีกนะคะและเราก็จะผนึกแบบนี้อีกครั้งนะคะถ้าเรากลัวว่าเราปิดนี้เราจะไม่เสมอกันนะคะเราล้างตรงนี้ก่อนเลยนะคะเราจะล็อกหัวลังก่อนเลยนะคะเพื่อรังนี้จะได้ปิดได้สนิทนะคะบางครั้งปิดไม่สนิทบางครั้งเราทำเองแล้วก็นึกโมโหตัวเองว่าทำไมถึงปิดไม่สนิทนะคะนี่ค่ะก็ปิดแบบนี้นะคะรังก็จะเสมอแล้วก็เรียบกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาล้างแบบนี้นะคะลงไปอีกแบบนี้นะคะก็เรียบถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราปิดผนึกแล้วมันจะแน่นหนานะคะวนรอบเลยนะคะวนรอบอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะเพื่อความมั่นใจว่าของเราจะไม่หลุดไม่แตกไม่หล่นขาดนะคะนี่ค่ะเราก็ปิดแบบนี้เลยนะคะรับรองแน่นแน่นอนนะคะไม่มีหลุดไม่มีฉีกขาดนะคะก็เสร็จไปอีกหนึ่งกล่องแล้วนะคะตอนนี้เราก็แพ็คเสร็จแล้วนะคะก็รอเวลาส่งพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะถ้าใครสงสัยอะไรว่า
การแพ็คของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็เอาสิ่งที่ดีเอามาใช้ในตัวที่เราจะส่งแต่สิ่งไหนที่แต่ละคนที่ทำมาเราไม่ถูกใจเราก็ไม่ต้องใช้ในตรงนั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ